พี่น้องสบายดีจ้ากราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศนะจ๊ะเด้อนี่กลับมาพอกับสาวแพรคนเก่าคนเดิมสาวแพรคนโกสุริโยบันทามีแต่โกไปข้างหน้าเงินสิใจก็บ่ค่อยมีหลายทุกคนมื้อนี้สาวแพรก็สิมาถ่ายคลิปเอื่อยสิมาหาทุกคนเอื่อยสาวแพรสิมาหาแล้วเพิ่นก็สิมาเอาของขวัญฝากไปให้แม่เนาะอยู่ทั้งบ้านทุกคนมากับร้านเดี๋ยวสะแพรจะไปเบิ่งว่าเพิ่นสิมีท่าทางในใดพอเห็นสะแพรเนาะทุกคนร้านของสะแพรนี่ก็บ่ได้พอกันดนเติบเลยเนาะทุกคนอาจจะมีคลิปหนึ่งที่สะแพรเว้ากับร้านเนาะเว้าถึงร้านถ่ายคลิปกับร้านชื่อว่าน้องนะโมนะทุกคนน้องนะโมนี่ก็เป็นน้องเป็นอายของเฒ่านำมาเฒ่านำมาเฒ่านำมานี่เป็นลูกของแม่น้องนำมาชาแนลเด้อจ้ะเด้อเป็นกะเป็นพี่น้องกันเนาะก็เป็นญาติกันทุกคนเพราะว่าเพิ่นสิกลับบ้านนะทุกคนเนาะเพิ่นสิกลับบ้านกลับประเทศลาวเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็เลยจะสะแพรก็เลยอยากจะสะแพรซื้อของขวัญไหวให้ตนเองตั้งนานนี่แหละทุกคนนะประมาณหลายเดือนนั่นแหละแต่ว่าในกรณีแบบนี้สะแพรก็คิดว่าสะแพรยังอยู่กรุงเทพเนาะยังหาเงินอยู่ทุกคนสะแพรก็อาจจะบ่ได้ใส่บ่ได้หยังบ่ได้ใส่บ่ได้ถือเนาะของขวัญที่ซื้อไว้ให้นั่นทุกคนสะแพรก็เลยคิดว่าอ่ะคันสั่นก็ฝากไปให้แม่เป็นของขวัญปีใหม่ก็แล้วกันหยังต่างๆนานาทุกคนก็เลยเอื้อยเพิ่นก็จะกลับบ้านแหละสะแพรก็เลยจะฝากไปให้แม่เลยนั่นทุกคนไปเราไปพ้อกันดีกว่าก่อนที่จะไปเบิ่งไปวงไปพ้อกันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้สะแพรน้ําเด้อจ้าเด้อขอบคุณ FC หลายๆจ้าขอบคุณนะคะโมสบายดีสบายดีนี่สบายดีสบายดีจะซื้อหยังเนาะโมซื้อมานาโมซื้อว่านาโมเอาแนมกล่องนี่ติแหละแนมกล่องนี่จะซื้อหยังเนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้อนโมเด้อนโมน้องของเฒ่านำมาเด้ออายของเฒ่านำมาเด้อสิเดือนนี่แหละนี่เด้อเด้อสบายดีเด้อสบายดีนโมมาหาปากก่อนเด้อเนี่ยนำมาหาหน้าเช้านโมมาหาหน้าเช้าแพ่บ่หน้าเช้าแพ่สิย้ายงานแลนโมเด้อมาหาบ่บ่บ่โมแม่นบ่แม่นแม่นเฒ่าแพ่เห็นก็ลอกมาไหนกระลอกอะสะแพรเห็นกระลอกไหมอะสะแพรเห็นกระลอกบนต้นไม้บอกได้ยังไหนกระลอกอยู่ตรงไหนสะแพรเห็นกระลอกไหมอะกระลอกอยู่ที่ไหนนี่เว้าน้ำนาซาวเนี่ยบ่อน้ำนาสะแพรเนี่ยจะเพิ่งไปได้สิได้พอกันได้บัดเด้อไปพอบ่อนามามาเขาเดียวนึงบัดนี้เนาะอันนี้ก็คือร้านของสะแพรเด้อจ้าเด้อเฒ่านโมเนาะเฒ่านโมอันอายของเฒ่านามาเป็นลูกพี่เป็นอันนี้เป็นลูกของเอื่อยเมานโมนี่เฒ่านโมนี่เป็นลูกของเอื่อยแต่ว่าเฒ่านมะนั้นเป็นลูกของน้องชายอันนี้เป็นลูกของพี่สาวเด้อจ้ะเด้อนี่นมะเด้ออ้าวนี่นโมเด้อสะแพรก็เอิ้นผิดแหละสมาอ้วนแท้โมโอ้โหอย่าเป็นตัวใหญ่เอ้ยโมก็โตเท่าพี่แล้วอ่ะตัวเท่าพี่ไหนสะแพรบ่ใช่เป็นเพิ่นแล้วยังหรอโอ้ทำไมมูโตขนาดนี้มูยังใส่แพนเพิร์ดอ่ะโอเคว่าไงว่าสาวเพสาวเพว่าจังไหนเอิญสาวเพนกกินต้นไม้ไปแล้วอ่ะนกกินต้นไม้ไปแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะนกกินต้นไม้ไปแล้วอ่ะเอาลองสบายดีดูสบายดีร้านกสิเมื่ออะไรได้บัดนี้ร้านกสิเมื่ออะไรสะแพรกสิย้ายงานเลยเด้อจ้ะเด้อนี่เย้ไปแล้วนะโน่นบายๆพี่ทอมพอนี่สบายดีกลับเลยเด้อว่าสิบอกเบิ่งหาโม่บอกท่านผู้ชมดูโม่สบายดีสบายดีพนมมือรอๆพนมมือรอๆน้ำสบายดีกลับเลยเด้อบัดนี้เด้อไปเด้อโชคดีเด้อบลาเด้อชาวอันนั้นร้านสิเมื่อประเทศลาวเลยไปเด้อเจ้เด้อบายๆเจ้เจ้มาถ่ายรูปแน่มีค่ารถให้มาขึ้นรถนี่ทิมอะไรทั้งขยะเลยกับสีเมื่อประเทศลาวเลยทุกคนเอ้ยหรือว่าสะแพรสีเมื่อน้ำบ่สะแพรก็บ่มีเงินดอกเขาใช้เมื่อน้ำตอนนี้ก็ได้เอื้อสิกลับเลยนี่โอ้ยพ่อแม่ลูกเป็นใส่เสื้อคือกันขนาดมานั่งลงจ้ะสบายดีสบายดีเออสบายดีกลับประเทศลาวเลยเด้อสิเด้อกลับประเทศลาวเลยเด้อ
เป็นยังก็ยังเมื่อเจ๊ประเทศลาวเมื่อแล้วน้องมาลายปีละมาปีกลัวละน้าปีกลัวเลยนอนลูกชายที่นอนลูกชายอยู่บ้านที่นอนลูกชายอยู่บ้านก็ได้สิเมื่อแล้วก็กินฮอดมูด้วยกินฮอดมูด้วยแล้วก็สิเมื่อแล้วพ่อแม่พี่น้องก็เริ่มมาหาเนาะเริ่มมาหาน้องสาวแม่ก็เดินมาหาหนองสาวหลาคำแพงเนาะก็เดินพากันมาหาไปเลยเด้อจ้าเด้อโม่ไปเลยเด้อบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยเด้อบ่าหลาเด้อครับสวัสดีครับสบายดีสบายดีเด้อไปไปไปเมื่อถ่ายอยู่บ้านพูดนี่นอกจากเนาะทุกคนบางอย่างนี่ก็เอื่อยมาหาเอื่อยสะแพกับมาหาเด้อจ้าเด้อเพื่อนกาสีในเมื่อบ้านเนาะเมื่อประเทศลาวแล้วสะแพกะยังบ่ทันได้กลับเด้อจ้าเด้อเนาะสะแพกะถ้าบ่สะแพกอยากเมื่อบ่สะแพกะอยากเมื่ออยู่ดอกทุกคนแต่ว่าเงินบ่มีเงินบ่มีก็เลยบ่ได้เมื่อพ่อแม่พี่น้องก็ยังอยู่อีกต่อไปเนาะอาจจะได้ทํากันย้ายงานย้ายการนี่แหละแต่ว่ายังบ่ทันได้เมื่อดอกบ้านเนาะยังสีคอเพิ่งผ่าบารมีของคนไทยอีกต่อไปเนาะทุกคนสะแพกก็ยังบ่ทันได้กลับง่ายดอกก็ขอเก็บเงินอีกสักพักนึงพุ่นแหละสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะทุกคนจังสิกลับเนาะถ้าว่าอยู่ดีมีแห้งก็สิขอเฮ็ดงานอีกไปอีกสักพักนึงถ้าว่าเพราะว่าเฮาก็ตอนนี้เฮายังมีโอกาสที่จะเฮ็ดงานได้เนาะก็เลยอยากกลับก็ยังบ่ทันได้อยากกลับก็ขอเฮ็ดงานก่อนส่วนเอื่อยของสะแพกนี่คือเพิ่นก็เพื่อนก็สมควรที่จะกลับนะทุกคนเป็นยังคือสมควรที่จะกลับเนาะเพราะว่างานบริเหตุทุกคนมีแต่นอนกินข้าวอยู่ซื่อๆเนาะนอนกินข้าวเลี้ยงลูกแล้วทุกคนมันนี่เลี้ยงอันในลูกเพิ่นก็ใหญ่ล่ะลูกเพิ่นก็ใหญ่ล่ะก็อาสิบ่ได้เขาเขียนอยู่ประเทศไทยเนาะเพราะว่ามันก็ยุ่งยากแน่เพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดหลายเนาะอันนั้นในโรงเรียนอนุบาลอีหยังต่างๆนี่มันก็สิเขายากเพิ่นก็เด้อสิให้เมื่อเฮียนอยู่บ้านดีกว่าก็เลยแบบว่าในช่วงนี้ก็โควิดมันก็ยังบ่ทันได้กระจ่างแบบว่ายังบ่ทันได้เบาเนาะก็เลยเมื่อเฮียนอยู่บ้านเฮาซะดีกว่าเพราะว่าเพิ่นมาอยู่ประเทศไทยนี่อยู่ซื่อๆนี่2ปีแล้วเนาะเกือบสิ2ปีแล้วว่าอันนั้นตอนแรกว่าโควิดมันจ่างนี่จักหน่อยก็ว่าสิให้ลูกเพิ่นหันเฮียนเนาะโรงเรียนอนุบาลแต่พอสุดท้ายแล้วมันแบบมันก็ยังแบบว่ามันก็ยังเป็นคือปัจจุบันนี่เนาะทุกคนแบบมาได้เรื่อยได้เรื่อยยังประมาณนี้เนาะก็เริ่มแบบว่าบ่ตัดสินใจให้เฮียนซะดีกว่าก็เลยมีโอกาสได้เฮียนมีโอกาสได้กลับที่จะกลับแล้วก็กลับไปดีกว่ากลับไปบ้านดีกว่าไปเฮียนอยู่บ้านแล้วก็อีกอย่างนึงก็เพิ่นก็มีลูกชายของเพิ่นเนาะทุกคนเนาะมีลูกชายของเพิ่นอีกคนนึงอยู่บ้านแล้วบัดนี้ครอบครัวสะแพกก็พ่อแม่ก็เฒ่าเลยน้องชายที่แบบว่าอยู่นําเพิ่นน่ะกับน้องสะใภ้ก็มาทํางานเนาะทุกคนเนาะก็อย่างที่ทุกคนโหนแล้วว่าเพิ่นก็ทํางานอยู่ลพบุรีเนาะก็เลยบ่มีไผก็เลยว่าให้เอื้อยเมื่อดีกว่าเดี๋ยวน้องสาวของสะแพกที่เฮียนจบแล้วค่ะก็เอาว่าอยากขึ้นมาทํางานอีกเนาะทุกคนอยากขึ้นมาทํางานอยู่ประเทศไทยโน่นนี่นั่นเนาะเพิ่นก็อยากมาหาเงินอยากจะได้มอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองทุกคนมอเตอร์ไซค์ราคาเป็นแสนบาทเนาะไผสิมีเงินซื้อเนาะทุกคนนอกจากมาหาเองเนาะก็เลยว่าถ้าว่ามีความอยากได้ขนาดนั้นก็ให้มาหาเองเนาะทุกคนเนาะดีกว่าสิสิให้พ่อแม่หาให้มันก็คือสิบ่ไว้เนาะทุกคนเนาะก็เลยแบบว่าให้เพิ่นมาหาเองเพิ่นก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะพอเอื้อยเมื่อเอื้อยคุณสะเพกลับเนาะน้องสาวคุณสะเพอาจจะมาทํางานก็ได้เนาะทุกคนเพราะว่าเพิ่นก็อยากจะมาหาเงินด้วยตนเองอยากจะซื้อรถซื้อหยังด้วยตนเองนะทุกคนอันนี้ก็คือในการที่แบบว่าสะเพว่าขอข่าวนึงในการที่แบบว่าเอื้อยของสะแพกสิเมื่อบ้านเนาะทุกคนแล้วเพิ่นก็ได้มาหามาหาในที่นี้ก็คือแบบว่าซื้ออันนั้นสะแพกซื้อของขวัญเนาะซื้อของขวัญให้แม่เนาะทุกคนก็ซื้อของขวัญให้แม่แล้ววันนี้ก็เลยอยากจะฝากเมื่อน้ําเอื้อยยังประมาณนี้ทุกคนพอสะแพกก็เฮ็ดงานละสะแพกก็บ่ได้หยังให้พ่อให้แม่เนาะทุกคนก็ได้ซื้อของขวัญให้แม่เพราะว่าสะแพกซื้อให้พ่อไปแล้วแล้วก็บ่แม่นแต่สะแพกคนเดียวดอกก็แบบทั้งกับเอื้อยนํานี่แหละอาที่ซื้อให้พ่อนะก็กับเอื่อยนำมันนี้พ่อแม่ก็เลยว่าอยากใส่ยังประมาณนี้อยากได้ยังประมาณนี้ก็เลยแบบว่าสะแพก็คิดว่าสะแพจะซื้อไว้ให้ตนเองแต่พอสุดท้ายว่าให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้แม่ดีกว่าเนาะทุกคนสะแพก็เลยให้เอื่อยมาหาก็เลยเอาของขวัญให้พ่อหันบ่แม่นให้พ่อทุกคนของขวัญที่ซื้อไว้ให้แม่ฝากเมื่อน้ําเอื่อยเนาะก็เลยแบบทักทายอันนั้น
ซฮัลโลกันจักหน่อยนั่นทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ว่าไปวกไปวนมาบ่แม่นพี่น้องเอ้ยจังได๋ซะแพ่ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อพี่ฝากประกันได้กับกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อบ่แม่นพี่น้องเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจซะแพ่ด้วยดีเสมอมาเด้อจ้ะเด้อขอขอบคุณ FC หลายๆเด้อถ้าบ่มี FC ก็คือสิบ่มีซะแพ่ในมื้อนี้เนาะจังได๋ซะแพ่ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขุมสุคนเด้อจ้ะเด้อที่คอยติดตามรับชมรับฟังช่องแพรวาคนโกนะจ๊ะชาวแพรคนโกโซริโยบันทามีแต่โกไปข้างหน้าเนาะจ๊ะเนาะงั้นสิใส่ก็บ่ค่อยมีหลายแล้วจ้ะเด้อไปแล้วทักทายสบายดีจ้ะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ